การรับรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หายและถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้แพทย์พยาบาลและผู้ที่มีหน้าที่บอกความจริงที่เปรียบเสมือนข่าวร้ายเช่นนี้ให้กับผู้ป่วยจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและหลายครั้งบุคลากรเหล่านี้ก็มักหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวทั้งจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเป็นคำร้องขอจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยก็ตามต้องบอกว่าทำใจยอมรับได้ไหมณวินาทีเมื่อรู้ว่าแม่จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตบอกได้คำเดียวยอมรับไม่ได้แล้วแถมก่อนหน้านั้นยังบอกแม่ด้วยถ้าแม่ตายลูกตายตามแต่แอนไม่ให้หมอบอกทำไมคือกลัวแบบพ่อจะรับไม่ได้อะค่ะถ้าเกิดหมอบอกคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรแต่ว่ามีเหตุผลบอกว่าคืออยากบอกเองขนาดตัวเองเป็นลูกซึ่งไม่ใช่ตัวแม่เองที่ป่วยอะยังรับไม่ได้แล้วกับคนที่เขาป่วยอยู่ล่ะวิธีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองที่หลากหลายและแนวทางปฏิบัติในการบอกความจริงหรือแจ้งข่าวร้ายให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่แพทย์พยาบาลอาสาสมัครและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองพี่ชื่อพี่นิตยานะคะหรือจะเรียกชื่อเล่นๆว่าพี่หน่อยก็ได้เนาะค่ะน้องไว้เนี่ยเป็นลูกของคุณสมชายนะคะพี่สังเกตแล้วว่าเวลามาเยี่ยมเนี่ยก็มาดูแลคุณพ่อคนเดียวเลยใช่ค่ะคือหนูเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้คุณแม่เสียแล้วตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่2คนค่ะดูไว้จะเป็นห่วงคุณพ่อมากนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เพิ่งเสียด้วยมะเร็งเต้านมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็ดูแลกันอย่างดีค่ะแล้วพอตอนนี้เราเหลือกัน2คนถ้าตอนนี้คุณพ่อเป็นอะไรไปไบก็ไม่รู้ว่าไบจะอยู่ยังไงอะค่ะน้องไบกังวลว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรหรอคะคุณพ่อมีอาการไอมีเสมหะปนเลือดตอนที่เอ็กซเรย์ปอดก็พบก้อนเนื้อคือไบไม่รู้ว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรร้ายแรงเนื้อร้ายหรือมะเร็งหรือไบก็ทำใจไม่ได้เวลาที่คุณพ่อเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่ามีเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณพ่อค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะน้องไบจริงๆแล้วคุณพ่อเข้มแข็งมากค่ะคุณพ่อดูแลคุณแม่ตลอดยิ่งช่วงสุดๆนะคะไบเองต่างหากค่ะที่ต้องให้คุณพ่อปลอบคือคุณพ่อเข้มแข็งมากไบกังวลว่าคุณพ่อจะกังวลเรื่องนี้ใช่ค่ะใบกังวลมากเวลาที่คุณพ่อเงียบไปเนี่ยค่ะพี่หน่อยมองว่าคุณพ่อเนี่ยก็คงจะเป็นห่วงน้องใบมากกว่านะคะว่าจะทำใจกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็อาจจะใช่ค่ะเพราะว่าใบเองอาจจะทำให้คุณพ่อเป็นห่วงแต่ว่าใบก็เป็นห่วงคุณพ่อนี่ค่ะพี่เข้าใจนะว่าน้องไบเป็นห่วงคุณพ่อเนาะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อเนี่ยอยากรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโดยตัวของคุณพ่อเองไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติคุณพ่อเขาเป็นครูท่านเพิ่งเกษียณอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองเสมอค่ะ
ตอนที่ช่วงคุณแม่ป่วยหนักๆหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เป็นคนที่คอยสอบถามคุณหมอ แล้วเขาก็อาจจะหาหนังสือมาอ่านอย่างเงี้ยค่ะพี่หน่อยฟังไปมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมองว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากรับรู้เรื่องราวของเขาเองทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองทั้งหมดฉะนั้นพี่หน่อยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะยังไงเราจะไปลองปรึกษาคุณหมอกันดูนะคะว่าคุณหมอจะมีวิธีการยังไงพี่มองว่าถ้าคุณหมอเขาประเมินว่าคุณพ่อของน้องไบร์ทเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวตรงนี้ได้ตรงๆพี่ว่าคุณหมออาจจะต้องจำเป็นต้องบอกไปตรงๆถ้าเป็นในถึงขั้นตอนนั้นแล้วบอกตรงๆแล้วเนี่ยพี่หน่อยมองว่าเดี๋ยวเราค่อยสองคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อเนาะว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่ขออนุญาตเอาเรื่องที่ไบร์ทพูดกับพี่วันนี้ค่ะไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงฉะนั้นถ้าไบร์ทมีเรื่องกังวลใจอะไรหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรคราวหน้าไบร์ทมาคุยกับพี่ได้อีกครั้งนะคะเลยต้องขอบคุณพี่หน่อยมากเลยนะคะเมื่อถูกร้องขอจากญาติไม่ให้บอกความจริงหรือข่าวร้ายกับผู้ป่วยโดยตรงอย่าเพิ่งรีบตอบรับหรือปฏิเสธในทันทีแต่ควรถือเป็นโอกาสที่เราจะได้สอบถามความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของญาติคนนั้นหากว่าเขากำลังกังวลอยู่ก็จะได้ช่วยเยียวยาไปด้วยในตัวและในขณะเดียวกันหากญาติคนดังกล่าวเป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเราก็จะได้ข้อมูลสำคัญเช่นลักษณะนิสัยของผู้ป่วยที่เราควรทราบเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการที่จะบอกความจริงแก่ผู้ป่วยในโอกาสต่อไปเราต้องมาชั่งดูว่าบอกแล้วมีประโยชน์ข้อดีข้อเสียอะไรสำหรับคนคนนี้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบอกแล้วเขาอาจจะทำร้ายตัวเองซึ่งมีบุคลิกที่รับไม่ได้เคยมีตัวอย่างที่คนไข้ท้อแท้และไปเร็วมากคือจริงๆเรารู้ว่าการบอกน่าจะดีแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่ว่าเพราะว่าเราห่วงว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยกลัวว่าจะเสียกำลังใจกลัวว่าจะหมดหวังอะไรประมาณนี้ก็จะมีครอบครัวของผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มาขอร้องบางคนก็ถึงขนาดมาห้ามหรือมาขู่ว่าจะบอกจะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือว่าก็ความเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบในเชิงลบตรวจตอนเช้าตอนเที่ยงยังไม่ได้ทานข้าวเลยก็กลับมาทานข้าวที่หน่วยงานนั่งทานไปก็น้ำตาก็ไหลไปมันไหลโดยที่เราไม่รู้ว่ามันทำไมมันต้องไหลทั้งที่เราทำใจได้นะว่ามันคงเป็นนะมีบ้างค่ะมีกังวลมีภาษามนุษย์นะก็ว่าเราไม่เคยไม่สบายถึงขั้นเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วงานเราล่ะคนรอบข้างเราล่ะในใจนึกก็คือเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเนี่ยเราจะบอกญาติยังไงไอ้สิ่งที่กังวลตอนนั้นตัวเองไม่ได้ตกใจอะค่ะสงสารเขาแล้วเขาจะรับได้ไหมก็ไอน้อยลงครับครับแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยครับแล้วยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ไหมครับก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับก็เลยต้องนั่งนอนอยู่บนเตียงนี่แหละครับผมครับผมถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจร่างกายก่อนนะครับครับครับเดี๋ยวขอฟังปอดหน่อยนะครับเท่าที่ตรวจมาก็ยังปกติดีนะครับยังเหมือนเดิมนะครับครับคุณหมอครับผลตรวจชิ้นเนื้อของผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับไม่ทราบผลออกมาอย่างครับคุณเป็นหลายวันแล้วครับอ๋อที่ส่งไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหมอขอไปเช็คก่อนนะครับว่าผลออกหรือยังถ้าเกิดได้ทราบผลยังไงเดี๋ยวมันแจ้งให้ทราบทีนึงนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณนะคุณหมอครับหมอคะวันนี้ลูกสาวคุณสมชายมาคุยกับพี่ค่ะเขาไม่อยากให้ทางเราบอก
ว่าคุณพ่อเขาเป็นมะเร็งก็กลัวว่าคุณพ่อเขาจะรับไม่ได้แล้วพี่หน่อยคิดว่าไงครับคิดว่าคุณสมชายจะรับไม่ได้เหมือนที่ลูกสาวเขากลัวหรือเปล่าเท่าที่พี่คุยนะคะคุณสมชายเนี่ยก็ผ่านเรื่องร้ายๆค่ะมีอยู่ช่วงนึงที่ภรรยาเขาเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วลูกสาวเขาก็บอกว่าคุณพ่อเขาเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างดีค่ะแล้วบ้านนี้นอกจากลูกสาวแล้วเขามีญาติคนอื่นอีกไหมครับเท่าที่พี่คุยเนี่ยค่ะมีคุณสมชายกับลูกสาวอยู่กันแค่2คนเท่านั้นเองครับส่วนตัวพี่เนี่ยค่อนข้างกังวลใจแล้วเป็นห่วงลูกสาวมากกว่านะคะว่าเขาจะเวลาคุณพ่อเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะแย่เหมือนกันแล้วตกลงพี่หน่อยได้คุยกับน้องเขาหรือยังนะครับว่าคุณพ่อเขาเป็นอะไรเปล่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยค่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บอกค่ะก็เลยยังไม่ได้บอกว่าคุณพ่อเขาเป็นอะไรดีแล้วครับพี่ที่ผมฟังจากที่พี่เล่ามานะผมว่าดีไม่ดีอ่ะก็อาจจะไม่อยากให้ลูกสาวรู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรแล้วพี่คิดว่าลูกสาวเขายังกังวลอยู่เยอะไหมครับพี่มองแล้วไม่ว่าจะเป็นสีหน้าคำพูดอะไรจะค่อนข้างที่จะกังวลมากอยู่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าลองไปถามเขาดูไหมว่าอยากลองคุยกับอาสาสมัครของเราไหมผมว่าตามน้องสามก็ดีนะครับน้องสาคนที่เคยมาดูแลคุณพ่อจนเสียที่นี่ครับอายุก็ไล่ๆกันพี่ว่าไงครับพี่ว่าก็ดีนะเพราะว่าแต่ยังไงก็เดี๋ยวพี่จะลองคุยกับลูกสาวคุณสมชายเขาชื่อน้องไบค่ะว่าเขาอยากคุยหรือเปล่าถ้าคุยแล้วก็เราค่อยตามน้องสาวมาอีกทีแล้วกันแต่ในเรื่องของการบอกข่าวคุณสมชายเนี่ยค่ะคุณหมอจะยังไงดีคะผมอยากไปเจอกับเขาก่อนนะครับแล้วค่อยคุยกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้ลูกสาวเขาอยู่ด้วยน้องไบใช่ไหมใช่ค่ะผมรบกวนพี่หน่อยไปนัดน้องไบให้มาเจอเขากับผมได้ไหมครับแล้วก็นัดคุยกันทีเดียวเลยนะได้ค่ะได้จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่างก็มีบทบาทและก็ข้อจำกัดของตนเองดังนั้นการทำงานแบบสหวิชาชีพโดยญาติและผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วยนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในการบอกความจริงนั้นไม่สามารถกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องบอกผู้ป่วยทุกรายหรือในบริบทแบบไทยๆจะต้องบอกญาติผู้ป่วยก่อนเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ป่วยแต่ละรายญาติหรือผู้ใกล้ชิดแต่ละคนต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปดังนั้นแพทย์พยาบาลจึงจำเป็นจะต้องประเมินผู้ป่วยเป็นรายๆไปก่อนที่จะสื่อสารเรื่องนี้เวลาที่เราแจ้งข่าวร้ายตัวผมเองผมก็จะยึดอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือเราจะต้องรู้เขากับรู้เราเราต้องรู้ว่าตัวผู้ป่วยเองตอนนี้เขามีความพร้อมที่จะฟังหรือเปล่าเขารู้อะไรมากน้อยแค่ไหนเขาอยากจะรู้อะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนเสมอถูกไหมครับนั่นก็คือรู้เขาในการเดียวกันเราก็ต้องรู้เราก็คือเรามีความพร้อมหรือเปล่าเราเป็นคนที่รู้ข้อมูลเพียงพอไหมตอนนี้เราพร้อมที่จะคุยเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีงานที่ต้องทำเร่งด่วนแล้วก็ยังจะมาพูดเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นซึ่งหรือในสถานการณ์ที่เร่งรีบหรือไม่เป็นส่วนตัวแบบนี้เราพร้อมตรงนั้นหรือถ้าไม่พร้อมก็ต้องรู้ว่าก็ยังไม่น่าจะทำถูกไหมครับนั่นก็คือรู้เราก็ต้องทั้งสองอย่างและขณะเดียวกันพอบอกไปแล้วก็ต้องมีเวลาเพียงพอที่จะ อยู่เป็นเพื่อนหรือคอยดูว่าเกิดปฏิกิริยาอย่างไรอย่างเช่นเกิดตกใจวิตกกังวลมีความเศร้าขึ้นมาก็ต้องมีเวลาให้กับคนไข้ต่อด้วยมันถึงเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามขั้นตอนไอ้เรื่องนี้จะเป็นข่าวร้ายแต่วิธีการบอกมันไม่ควรจะร้ายคนไข้บางคนก็บอกว่าข่าวนั้นมันร้ายใช่ไหมแต่ว่าการบอกข่าวร้ายของหมอน่ะร้ายกว่าซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราน่าจะช่วยกันแก้ไขได้ครับเป็นไงบ้างครับน้องไบรท์มารอนานแล้วยังครับอ๋อสักพักค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปหาคุณพ่อเดี๋ยวหมอขอคุยกับน้องไบรท์ก่อนนิดนึงนะครับเพิ่งฟังจากพี่หน่อยว่าเห็นว่าน้องไบรท์ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวโรคของคุณพ่อใช่ไหมครับกลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรค่ะก็ค่อนข้างกังวลค่ะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าหมอเข้าใจนะถ้าเกิดหมอเป็นญาติหรือเป็นลูกก็คงจะกังวลมากเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ฟังจากพี่หน่อยเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อก็ค่อนข้างรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับอย่างตอนกรณีของคุณแม่ก็คุณพ่อจะรับมือได้ดีใช่ไหมครับใช่เอาอย่างนี้ไหมหมอว่าเรื่องที่น้องคิดกังวลอยู่ก็สำคัญนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไงวันนี้หมอขอคุยกับคุณพ่อเขาก่อนถ้าดูแล้วคุณพ่อเขาพร้อมหรือว่าถามหมอตรงๆหมอขอคุยกับคุณพ่อวันนี้เลยนะครับน้องไบรท์รออีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะพูดให้ตามได้ค่ะ
ะเร็งอยู่หรอครับครับเป็นปกติเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับก็สนใจมาครับสนใจมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่แฟนผมเสียไปผมก็ศึกษามาตลอดเลยครับก็เลือกบุหรี่มาได้5ปีแล้วนะครับดีครับก็ได้ปรึกษาผมคนนี้ครับคอยห้ามโน่นห้ามนี่ตลอดครับก็เลยช่วยได้เยอะครับผมก็เป็นของคุณพ่อนะคะที่คุณสมชายบอกเมื่อกี้ว่ากลัวเป็นเหมือนแฟนนี่หมายความว่ายังไงนะครับกลัวเหมือนแฟนผมนะครับที่เสียด้วยโรคมะเร็งนะครับคุณหมอครับแล้วคนตรวจชิ้นเนื้อของผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับหลายวันแล้วนะครับวันนี้หมอจะมาคุยกับคุณชายเรื่องผลชิ้นเนื้อนี่แหละครับคุณสมชายอยากคุยกับหมอแค่สองคนหรือว่าอยากให้น้องไปอยู่ด้วยกันครับผมว่าคุยพร้อมกันทั้งหมดก็ได้ครับจะได้ร่วมกันช่วยกันคิดได้ช่วยกันตัดสินใจนะครับหมอเดี๋ยวหมอขอแยกนะครับในความคิดของคุณสมชายเองจากอาการที่เป็นมาในคุณสมชายคิดว่าตัวเองเป็นอะไรครับก็คิดว่าผมอาจจะเป็นมะเร็งนะครับอาการอย่างนี้ผมก็เคยเห็นจากแฟนผมมาบ้างเลยใช่ไหมครับผลชิ้นเนื้อออกมาแล้วนะครับผลออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเนื้อร้ายนะเป็นมะเร็งปอดที่คุณสมชายคิดถึงครับจริงๆผมก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าผมอาจจะเป็นมะเร็งนะผมก็อีกสาวนี่ถ้าผมเป็นไปนะผมจะอยู่กับใครน้องไบเป็นไงบ้างครับไบก็เป็นห่วงคุณพ่อค่ะกลัวคุณพ่อเจ็บแล้วคือพอคุณพ่อรู้ใบไม่รู้ว่าคุณพ่อจะอาการสุดหรือเปล่าใบก็เป็นห่วงค่ะอะไรลูกผมห่วงแต่เขาเนี่ยนะครับว่าเขาจะรับไม่ได้นะครับแล้วลูกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับก็คงต้องหาทางรักษากันไปใช่ไหมครับผมอยากให้ใช้โอกาสตรงนี้ที่ทุกคนอยู่ด้วยกันนะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางแก้ไปพร้อมกันเลยดีไหมครับคุณหมอครับแล้วกรณีของผมเนี่ยมีทางที่จะรักษายังไงบ้างไหมครับคุณหมอที่ตรวจตอนนี้ยังไม่พบว่าการลุกลามไปที่อื่นมันเข้าได้กับเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นครับซึ่งในระยะนี้จะยังตอบสนองต่อการรักษาจะรักษาได้ค่อนข้างดียังไงครับคุณหมอครับก็เบื้องต้นจะให้การรักษาที่เรียกว่าเป็นเคมีบำบัดนะครับหรือที่เรียกว่าคีมนะครับเดี๋ยวพอดีหมอต้องไปดูคนไข้ที่ ICU ต่อนะครับเรื่องรายละเอียดที่ว่าจะรักษายังไงให้ยาตัวไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวหมอขอมาคุยรายละเอียดทั้งหมดในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพี่หน่อยครับเดี๋ยวผมฝากคุยกับคุณสมชายต่อด้วยนะครับคุณสมชายกับน้องไบมีคำถามอะไรอีกไหมครับได้ไงเดี๋ยวผมถามนะครับคุณพยาบาลก็ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอมาคีจะตอบให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเป็นไงบ้างคะหมอว่าคุณสมชายเป็นอะไรคุณสมชายรู้สึกยังไงบ้างจริงผมก็ทำใจไว้แล้วนะครับว่าผมอาจจะเป็นมะเร็งนะครับก็ห่วงแต่ลูกสาวผมเนี่ยครับว่ากลัวว่าลูกผมจะรับไม่ได้ไปเป็นไงบ้างกังวลใจอะไรบ้างคะไปเองก็อยากคุณพ่อจะเจ็บจากที่เห็นคุณแม่ไม่สบายตอนนั้นก็เห็นอาการแล้วค่อนข้างทรมานมากไม่อยากให้คุณพ่อต้องเจ็บแบบนั้นเหมือนคุณแม่ก็เดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วการเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็มีการดำเนินโรคที่แตกต่างกันนะคะคุณสมชายก็อย่างที่คุณหมอบอกก็เป็นระยะที่เริ่มต้นนะคะยังไม่ลุกลามไปไหนก็ถ้าได้ทำตามที่คุณหมอเนี่ยค่ะก็มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างคุณแม่ของน้องไบส์เสมอไปนะคะอะไรจะเกิดมันก็เกิดลูกเราก็คงต้องช่วยกันนะครับผมก็จะรักษาตามที่คุณหมอแนะนำนะครับดีแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะเรายินดีที่จะช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณสมชายน้องไบถ้ามีให้กำลังใจซึ่งกันและกันทางเราก็ถ้ามีอะไรขัดอะไรอย่างไรเราก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะบอกเราได้ทุกเมื่อนะคะก็
็ขอบคุณพี่หน่อยมากว่าสมัยนี้เนาะไม่น่าจะต้องปิดอะไรเป็นความลับแต่การพูดมันเบาสักนิดนึงป้าเป็นมะเร็งนะแต่ป้าไม่ต้องกังวลถ้าไปโกหกสุดท้ายคุณก็ต้องเป็นน่ะใช่ไหมคุณยิ่งหลงทางอ่ะคือเราได้วางแผนไงพอเรารู้ว่าเป็นในนี้เปิดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้การรักษามีอะไรบ้างเนี่ยเขารู้เขาอาจจะวางแผนได้ก็จะได้เข้าใจโรคแล้วจะปฏิบัติตัวยังไงทีนี้ลูกพี่ก็บอกก่อนที่บ้านพี่ก็บอกคุยตั้งแต่ไปตรวจแล้วว่าแม่มีก้อนที่เต้านมลูกยังม.4ขึ้นม.5เพราะแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่างานบ้านเขาต้องทำเลยนะข้าวเขาก็ต้องหุงเองเลยนะอะไรนี้อนาคตเขากว่าจะเรียนจบเนี่ยเราต้องวางแผนให้เขาเลยแหละว่าเขาต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าเกิดว่าเราจากไปก่อนที่เขาจะดูแลตัวเองได้อะไรแบบนี้การบอกความจริงหรือแจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบนั้นมีประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองเพื่อที่จะได้ตัดสินใจและวางแผนเรื่องราวต่างๆได้อย่างเหมาะสมเนื้อหาของข่าวร้ายเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยกับครอบครัวไม่มากก็น้อยแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเราไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลอาสาสมัครหรือแม้แต่บุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไรในสภาพเช่นนี้เทคนิคการบอกความจริงเนี่ยคือมันเป็นศิลปะจริงๆแต่ละคนมันไม่เหมือนกันร้อยคนก็ร้อยแบบเมื่อบอกไปแล้วบาดเจ็บเนาะมันบาดเจ็บทางใจมากพอเขาได้รับข่าวร้ายเขาจะหูอื้อตาลายเหมือนเอาของแข็งทุบหัวก็ได้หรือถ้าเกิดเขาร้องไห้ก็ต้องปล่อยให้เขาร้องไห้จนหยุดตอนที่หมอบอกความจริงส่วนใหญ่หมอก็จะบอกให้พยาบาลอยู่ด้วยที่ดีที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยตัวจริงๆเนี่ยได้ระบายเมื่อบอกแล้วก็ต้องมีทางเลือกหรือแผนการรักษาให้เขาและให้ความหวังเขาด้วยคือต้องมีการเยียวยาด้วยซัพพอร์ตด้วยตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าเออมันไม่ถึงที่สุดมันยังมีทางไปมันไม่เหมือนมืดมิดไปหมดบางคนมีความคิดว่าเออจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเราต้องส่งเวรผู้ร่วมงานในหอผู้ป่วยอีกแห่งหนึ่งหรือญาติเขาได้ช่วยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยว่าตอนนี้นะเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามีพฤติกรรมอะไรผิดปกติให้ญาติเนี่ยสามารถที่จะโทรบอกเราหรือมาคุยกับเราเพื่อร่วมกันวางแผนที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยคุณหมอผมทานเสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมชาเหนื่อยมากเลยครับคุณหมอนี่ครับแล้วยังไอเยอะไหมครับไอครับไออยู่ตลอดเลยครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจปอดหน่อยนะครับหายใจคอลึกๆครับโอเคเดี๋ยวคุณต้องใช้ลองยกแขนขวาดูนะครับเอาเท่าที่ทำได้นะครับคุณหมอครับเหนื่อยไปเกินครับรู้สึกตัวเองเป็นภาระครับคุณหมอครับผมสงสารลูกสาวผมมากครับวันหยุดก็ต้องมาเฝ้าผมแทนที่จะไปไหนกับเพื่อนไม่เป็นไรค่ะแค่นี้หนูทำได้คุณสมชายรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับคุณหมอแต่จะอยู่ไปวันรอพ่อไม่อยากพูดแบบนี้เลยค่ะที่คุณสมชายบอกว่ารอนี่หมายความว่ายังไงนะครับคุณหมอผมไม่กลัวหรอกครับแต่ถ้าอยู่แบบนี้เนี่ย
ผมขอไปดีกว่าคุณหมอวันนี้หมอมีเรื่องสำคัญมากนะครับอยากจะคุยกับสมชายกับน้องไรด้วยนะสมชายพอคุยต่อไหวไหมครับได้ครับคุณหมอผลการตรวจล่าสุดออกมาแล้วนะครับสมชายตัวมะเร็งที่ลามไปที่สมองแล้วทำให้ข้างขวาของสมชายไม่มีแรงครับมันไม่ตอบสนองต่อการรักษานะเป็นระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับหมอสำหรับระยะหลังจากนี้นะครับหมอจะปรับยาเพื่อให้คุณสมชายรู้สึกสบายที่สุดนะครับจะได้ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเหนื่อยมากเกินไปนะครับถ้าถึงขั้นร้ายแรงจริงจนสายออกซิเจนเอาไม่อยู่หมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้คุณสมชายแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นระยะที่สำคัญมากแล้วหมออยากให้เราทุกคนคุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องแผนการรักษาว่าจะทำยังไงต่อไปครับถ้าเกิดต้องถึงขั้นนั้นจริงคุณสมชายอยากใส่ท่อช่วยหายใจไหมครับผมไม่ดีกว่าคุณหมอครับแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณสมชายมีเรื่องอื่นที่อยากให้ทางหมอช่วยไหมครับคุณหมอครับผมสนใจที่จะบริจาคร่างกายครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างผมเนี่ยจะบริจาคได้ไหมครับหมอขอถามได้ไหมครับว่าทำไมคุณสมชายถึงอยากบริจาคร่างกายนะครับคุณหมอครับผมเป็นครูมาทั้งชีวิตนะครับแต่ผมก็อยากจะเป็นครูตลอดไปครับตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งตัวหมอเองแล้วก็พี่หน่อยด้วยรวมไปถึงน้องใบด้วยครับคุณสมชายก็สอนพวกหมอเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามาตลอดนะครับขอบคุณมากครับส่วนหนึ่งรับรู้ว่าตนเองกำลังเข้าสู่ระยะท้ายจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจเป็นผู้เปิดประเด็นสนทนาในเรื่องนี้เองจึงควรถือเป็นโอกาสที่จะให้ผู้ป่วยได้แสดงความรู้สึกกังวลความสงสัยในเรื่องดังกล่าวรวมถึงสิ่งที่ต้องการทำสิ่งที่อยากรู้หรือให้ความสำคัญเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปส่วนใหญ่ที่กลัวนะเราไม่ได้กลัวตายถูกไหมครับเรากลัวความทรมานก่อนตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มันมีทั้งความทรมานที่เป็นทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจแล้วก็เรื่องอื่นๆในเรื่องทางกายก็เป็นบทบาทของแพทย์ที่คงต้องให้ความอะไรอะความมั่นใจว่าเราจะดูแลอย่างไรหมอจะต้องคล้ายๆกับบอกหรือพยากรณ์ไปในอนาคตว่าเขาจะเจออาการอะไรบ้างอาการที่เกิดขึ้นตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดต่อไปเขาอาจจะเหนื่อยจะหอบซึ่งถ้าเกิดมีอาการในหอบแบบนี้เนี่ยสิ่งที่หมอทำได้มีอะไรบ้าง1 2 3 4เป็นทางเลือกให้เขาต้องเผชิญหน้าในอะไรในอนาคตแล้วรู้ว่ามันมีการดูแลรักษาอย่างไรและเป็นสิ่งที่เขาเลือกได้เองด้วยอย่างเงี้ยผมว่าก็จะช่วยให้เขามั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้อันนี้คือเรื่องทางกายส่วนเรื่องทางจิตใจก็แน่นอนถ้าเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาได้จัดการเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาอยากจะทำเราเรียกว่าเป็นกิจสุดท้ายหรือกิจที่เขาอยากจะทำพวกนี้ยิ่งเขาได้เตรียมตัวหรือทำเรื่องนี้ครบถ้วนเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมฮะคุณภาพโดยรวมคุณภาพชีวิตทั้งด้านการดำเนินชีวิตก็ด้านจิตใจด้วยค่ะถ้าอยู่ไปแล้วแบบเป็นภาระญาติคุณภาพชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเลยมันแย่เราก็มีความรู้สึกว่าขออยู่อย่างแฮปปี้แต่ระยะเวลาสั้นๆก็ได้เป็นไร1ปี2ปีค่ะโดยปกตินี้คือเป็นประจำอยู่แล้วกิจวัตรประจำวันว่า2ทุ่มหรือ3ทุ่มเนี้ยพี่ต้องคุยกับแม่อยู่แล้ววันละประมาณครึ่งชั่วโมงให้ยาโมฟีนเพื่อแก้เจ็บพอได้ไปพี่ทั้งอ้วกแล้วก็เมายาเดินไม่ตรงทางไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแบบว่าแบบตาก็ลืมไม่ขึ้นเสร็จแล้วพี่ก็ไปดิเสธยาพี่ไม่ยอมเอาเพราะว่าคือมันทนได้อ่ะแต่ที่ทนไม่ได้คือถ้าต้องคุยกับแม่โดยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นมุมมองของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณภาพของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็จะมองเรื่องทางกายความสุขสบายทางกายเป็นเรื่องใหญ่แต่บางคนก็จะมองเรื่องทางด้านจิตใจหรือแม้แต่เรื่องปัญญา
เรื่องการเข้าถึงทางจิตวิญญาณนี้เป็นต้นเพราะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคุณภาพชีวิตมันมีความหมายอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเขารู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเรื่องที่มีความสำคัญในความเป็นตัวตนของเขาอย่างเช่นเขาต้องการจะเจอใครถ้าเป็นแม่อาจจะเจอลูกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครูการที่เขาได้เจอลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จหรือการที่ยังคงความเป็นครูของตัวเองต่อไปได้มุมมองแบบนี้เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตบทบาทของบุคลากรสุขภาพก็คือเข้าไปเสริมตรงนี้ครับรู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรให้คุณค่าเรื่องอะไรก็จะไปเสริมตรงนี้มากกว่าคืออยากจะบอกทุกๆคนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีหัวใจในการรับฟังแล้วก็ยอมรับคนไข้และเข้าใจและเรื่องเทคนิคแล้วก็ศาสตร์เนี่ยเรียนรู้ไม่ยากคือถ้าทุกคนมีหัวใจของความเป็นมนุษย์มีความเมตตาถ้าเราบอกด้วยใจที่เมตตาจริงๆหรือฟังเขายอมรับเขาไม่ยากเลยเหมือนเราบอกด้วยความรักแต่เทคนิคการบอกด้วยความรักมันแสดงหลายท่าไม่ว่าจะเป็นสายตาคำพูดหรือท่าทางหรือสิ่งที่ต่อไปที่คุณแสดงต่อเขาสม่ำเสมอและจริงใจแค่ไหนมันคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าจะเยียวยาเขาได้ดีอย่างดีแล้วก็เราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นทีมเรามาปรึกษากันแล้วเสร็จแล้วโยนลูกยังไงที่ให้ทีมรับต่อที่จะมาดูแลต่อได้เพราะหมออาจจะไม่มีเวลาที่จะมาซัพพอร์ตต่อมากนักแต่จะต้องให้ทีมที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือคนเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตแล้วช่วยเหลือคนไข้กับญาติได้ในการบอกความจริงกับผู้ป่วยนั้นไม่มีขั้นตอนที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัวในวิดีทัศน์ชุดนี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องนำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเองโดยยังคงให้ความสำคัญของการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบอกความจริงกับผู้ป่วยการดูแลสภาพจิตใจหลังการบอกและถือเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักเข้าใจความคิดความรู้สึกความต้องการและคุณค่าต่างๆในตัวของผู้ป่วยเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคตได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น